ันทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับฟ้าในอันเดอร์ไฟอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาทำ how to นะคะลุคนี้เป็นลุคโมโนโทนซึ่งโทนที่ฟ้าเลือกมาวันนี้ก็คือโทนสีชมพูนะคะแต่งง่ายมากเหมาะสำหรับคนมือใหม่หัดแต่งอ่ะก็คือสามารถแต่งได้เลยเครื่องสำอางก็แบบไม่ได้เยอะแยะอะไรนะจ๊ะก็จะเป็นลุคประมาณนี้ให้ดูใกล้จะบอกว่าได้อินสปิเรชันนะคะมาจากซีรีส์เกาหลีด้วยซีรีส์เกาหลีนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้แม่อินมากก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าลุคนี้แต่งยังไงไปเลยมาค่ะทุกคนวันนี้ก็มาแบบว่าหน้าสดที่ค่อนข้างดีขึ้นมากๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะส่วนวันนี้ช่วงนี้คือแดดแรงมากเหมือนโลกจะแตกทุกคนคือฟ้าแบบร้อนมากร้อนมากเพราะฉะนั้นนะคะห้ามลืมครีมกันแดดเด็ดขาดเลยนะซึ่งช่วงนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะนามุไลฟ์สเนลไวท์ไวท์เทนนิ่งแอนติคอร์รูชัน SPF 30 PA 3บวกอ่ะตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่ของนามุไลฟ์นะคะและมีพี่ยาย่าเป็นพรีเซนเตอร์จ้าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องใช้นะคะและพอได้เจ้าตัวนี้มาใช้จริงๆก็คือดีมากใช้แบบทุกวันเลยทุกคนอ่ะเปิดออกมานะคะนี่เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูเนื้อน้องเขาคือเนื้อมันแบบดีมากแล้วก็เบาบางนะและฟ้าชอบที่แบบพอทาไปแล้วอ่ะมันจะมีความแบบคล้ายๆโทนอัพนิดนึงอ่ะคือมันจะทำให้ผิวของเราดูสม่ำเสมอและขาวขึ้นมาดูมือขาวกว่าหน้าแล้วซึ่งปกติฟ้าคือหน้าขาวกว่ามือนะคะเนี่ยแล้วมันแบบมันดูเป็นธรรมชาติกลิ่นดีอะไรดีคือแบบดีจริงๆตัวเนี้ยก็คือทาง่ายซึมง่ายนะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าเขาปกป้องเราจากมลภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่กันแดดแล้วก็กันแดดถึงแบบ SPF 30 PA 3บวกเนาะก็คือดีดูเห็นปะหน้าฟ้าจะดูแบบเรียบเนียนดูขาวสม่ำเสมอแล้วก็ใสขึ้นมาเลยอะวันไหนที่ฟ้าไม่ได้แต่งหน้านะฟ้าก็ใช้ตัวนี้ลงแป้งฝุ่นนะคะก็คือพอเลยหน้าก็ปิ๊งมากทาคอด้วยนะจ๊ะดีค่ะตัวนี้ต้องไปใช้นะคะ590บาทได้ประมาณ30 ml 30 ml นะจ๊ะมาใช้คอนซีลเลอร์เลยซึ่งวันนี้ใช้เป็นของหน้า Radiant Creamy Concealer นะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะแต่งเป็นโทนแบบชมพูชมพูโคเรียโคเรียนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเน็ตฟลิกซ์ทั้งวันแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีโอ้จะบอกว่าเมื่อก่อนนะฟ้าไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีนะตอนนี้ก็คือชอบมากแล้วก็ไล่ดูหมดเลยมันแบบเปิดโลกให้ฟ้าจริงๆเลยโควิดเนี่ยฟ้าดูอันนี้เว้ยเลยค่ะคิมแม่ฟ้าก็ดูด้วยคือแบบว่าฟินมากเลยค่ะคิมคือแบบตัวเล็กน่ารักหน้าอกใหญ่ต่อมานะคะเป็นแป้งที่ฟ้าไว้ใจมากอยู่ในหลายๆคลิปของฟ้านะคะก็คืออยากแต่งหน้าเร็วแต่งหน้าง่ายอะไรอย่างก็คือหยิบตัวนี้มาใช้ได้เลยนะคะคือแป้งเจ้านาง Perfect by UV Two Way Powder Foundation นะคะก็หลายคนถามฟ้ามาเยอะมากว่าฟ้าใช้เบอร์อะไรฟ้าใช้เบอร์ C21 นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะว่าแป้งตัวนี้คือเป็นแป้งในตำนานดีมากบล็อกเกอร์แบบรีวิวกันเยอะแยะมากมายหลายหลากนะคะซึ่งฟ้าก็รีวิวตัวนี้ไว้เยอะมากๆอยากให้เพื่อนลองใช้จริงๆฟ้าใช้ลงไปเลยคือจะใช้แบบแห้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบเอาสเปรย์น้ำแร่มาฉีดก็ติดทนมากยิ่งขึ้นอีกไม่อยากจะพูดมากเลยตัวเนี้ยคือฟ้าใช้ไปเยอะมากจริงแต่งหน้าเล่นน้ำแต่งหน้าสงกรานต์ไปทะเลอะไรอย่างงี้ก็คือมีหมดนะคะตัวเนี้ยเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นนะที่แบบเนื้อค่อนข้างเบาบางเลยแล้วก็ปกปิดได้ดีนะดูแบบเป็นงานผิวดูดิคือมันเนียนมันเบลอรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากที่สำคัญตัวนี้คือกันน้ำกันเหงื่อได้แบบ 100% ได้เลยอะแล้วคือมันไม่เป็นคราบระหว่างวันนะคะเวลาฟ้าใช้อะและยิ่งเหงื่อออกอะปกติแป้งตัวอื่นก็อาจจะแบบเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันจะยิ่งผ่องนะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากได้แป้งตัวนี้นะก็หาซื้อได้ที่แบบอีเวนบอยบิวตี้วัตสันโลตัสใหญ่ๆก็มีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะคะและในช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าต้องออนไลน์หน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็หาซื้อได้ที่ Facebook เจ้านางไทยแลนด์นะคะหรือว่า LINE แอดเจ้านางไทยแลนด์นะจ๊ะต่อมานะคะก็จะเป็นฮูล่าตัวนี้นะมาคอนทัวร์บรอนเซอร์เชดดิ้งอะไรกันก่อนนะคะก็อย่างที่บอกว่าลุควันนี้จะเบาๆโคเรียนะคะทำไปเลยค่ะข้างแก้มแบบนี้นะคะ
หน้าเราก็จะดูมีมิติแต่ฟ้าจะทำให้ดูหนึ่งข้างนี่เห็นปะหน้าเราจะดูต่างกันเลยนะตรงไหนเราอยากเก็บเราก็แบบวนตรงนั้นไปนะคะการหายใจนิดนึงถ้าเกิดหายใจเข้าปึ๊บก็คือแบบผงเข้าอ่ะประมาณนี้เด้อแม่จ๋าดูดีนะคะต่อมาฟ้าจะเขียนคิ้วซึ่งเขียนคิ้วอ่ะก็ตามสไตล์เพื่อนๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวฟ้าอาจจะเขียนแบบอ่อนๆหน่อยกลับมาใช้ตัวนี้ตัวเดิมนะคะเมรินดาที่เขียนคิ้วของเมรินดาจริงๆที่เขียนคิ้วของเจ้านาก็ดีนะแต่แบบฝากไว้บนบ้านก็เลยไม่ได้เอาลงมานะคะมาเขียนคิ้วนะคะฟ้าก็จะแบบพยายามให้มันอ่อนที่สุดแต่ว่าจริงๆคิ้วฟ้าก็ทำไม่ค่อยได้เข้าใจไหมคิ้วเข้มมากทุกคนได้คิ้วแบบนี้นะคะระบายขนคิ้วเครื่องขนคิ้วนะคะด้วย heavy rotation ตัวนี้นะคะ kiss me นะเรียบร้อยนะคะคิ้วนี้ก็คือคิ้วที่บางที่สุดเท่าที่จะบางได้แล้วนะคะต่อมานะคะเป็นดวงตาเลยก็จะใช้ตัวนี้นะคะ Etude House Look at My Eyes นะคะก็จะเป็นสีแบบโทนชมพูตุ่นๆ นะคะฟ้าก็จะใช้สีนี้แหละในการแบบว่าทาตานะคือมือใหม่เนี่ยเหมาะมากเลยนะกับ Single Eyeshadow แบบนี้เพราะว่ามันถูกมากอย่างอันนี้ก็คือแบบร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไว้ก่อนเลยเนี่ยใช้แป้งฟูๆแบบนี้ทาไปเลยนะคะคือง่ายมากแค่นี้เองจริงๆมือใหม่ก็สามารถใช้นิ้วมือนะคะในการเบรนอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวลองใช้นิ้วมือให้นะคะเห็นปะก็คือสวยนะข้างล่างก็แค่นี้นี่ค่ะทุกคนอันเนี้ยใช้นิ้วมืออันนี้ใช้แปรงเห็นปะฟ้าก็จะทาตาแค่นี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าใช้ไฮไลท์เนาะเดี๋ยวฟ้าหาไฮไลท์ก่อนไฮไลท์นะคะในการทาตรงหัวตานะคะมันก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีนี่นะคะแบบนี้แล้วฟ้าจะทาขึ้นไปตรงนี้นิดนึงนะเบรนกับสีชมพูที่เราได้ลงไปนะคะฟ้าจะใช้สีชมพูอ่อนนะคะคือเบรนไปตรงแบบกลางตานิดนึงอันนี้ก็คือบลัชออนเนาะคือแบบบอกแล้วว่าเราสามารถใช้อะไรแบบนี้มาแดปใช้ได้อะเราใช้ตัวนี้เลยนะคะปัดแก้มจะได้ทีเดียวเนาะแปรงปัดแก้มนะคะปัดแก้มไปอันนี้คือหน้าแก้มตรงนี้เลยนะเราจะปัดตรงนี้อ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราใช้นี่มาปัดแก้มได้อีกทุกคนแต่ตัวพวกนี้มันพิกเมนต์มันจะดีกว่าปัดแก้มนะคะคือต้องขอเยอะๆหน่อยเราก็จะมาใส่ริมๆหน่อยนะคะเห็นไหมมันก็แบบดูละมุนมากยิ่งขึ้นน่ะเสร็จแล้วนะคะฟ้าจะใช้ตัวนี้นะเป็นของ Brow It by น้องฉัตรนะคะเป็นดินสอแบบนี้นะในการทาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินไลเนอร์แล้วก็แบบว่าจับตรงนี้นะคะแล้วก็วาดหางตาออกมาเนี่ยเห็นปะตาเราจะดูยาวแต่แบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะใช้แป้งแบบนี้นะคะในการเกลี่ยเบนๆให้มันแบบฟุ้งๆหน่อยได้เวลาของการดัดขนตานะคะดัดไปเลยต่อมานะคะปัดขนตาวันนี้จะใช้ห่ออะไรดีอ่ะใช้ห่อนี้ก็ได้ KMA นะคะไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ก็ใช้ซะหน่อยน้ำก็ดีนี่นะคะปัดขนตาเรียบร้อยนะตาก็ดูบ้องแบ๊วสดใสแบบนี้เลยนะคะแต่เพื่อให้ลุคของเราดูมีอะไรแล้วก็ดูเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีมากยิ่งขึ้นนะคะทำไมต้องสำเนียงขนาดนี้ก็จะใช้ขนตาปลอมนะที่ธรรมชาติมากๆแล้วอันนี้น่าจะซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะคือที่ไทยมีนะคะอย่าเพิ่งด่าฟ้าว่าแบบเฮ้ยมึงตอนนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็มีร้านมาซึมุโตะนะคะมีขายมาจ้าเกาหลีมากคือแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากอะเหมือนไม่ติดเหมือนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาปัดไฮไลท์นะก็จะใช้ตัวเดิมนะคะที่เราทาไปที่หัวตาอันนี้คือ Fenty Beauty นะคะคือฟ้าใช้จนมันแบบโอ้ยพี่ฟ้าใช้ตัวนี้นะคะตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วมันก็เหมาะกับการที่เราแต่งแบบใสๆแบบเนี้ยเข้าใจปะลิปสติกนะคะฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะ Bobbi Brown Mangoมูดนะจ๊ะในปากพอ
แล้วก็เกี่ยวอานะคะว่าคนเกาหลีจะแบบแดงๆเหมือนทาสีแดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำผมแล้วก็กลับมาเจอกันจ้าก็ประมาณนี้นะคะการแต่งลูกห้างทูโมโนโทนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยชอบกันบ้างไหมคะถ้าเกิดชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้นะคะ